สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูกุ๊กไก่มีหัวข้อประโยคเปิด Open Sentence มาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะบทนิยามประโยคเปิดคือประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธที่มีตัวแปรแล้วเมื่อแทนตัวแปรด้วยสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์แล้วจะได้ประพจน์ค่ะสำหรับประโยคเปิดใดๆที่มี x เป็นตัวแปรนะคะเราจะเขียนแทนด้วย p ในวงเล็บ x ในการเชื่อมประโยคเปิดตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปและมีเอกภพสัมพัทธ์เราสามารถเชื่อมประโยคเปิดด้วยตัวเชื่อมและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อหรือการเติมนิเศษเข้าไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนเรามาศึกษาตัวอย่างของประโยคเปิดกันนะคะก่อนอื่นนักเรียนจำได้ไหมคะว่าประโยคเปิดคืออะไรจากบทนิยามนะคะประโยคเปิดคือประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธที่มีตัวแปรแล้วเมื่อแทนตัวแปรด้วยสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์จะได้เป็นประพจน์ค่ะมาดูประโยคแรกกันค่ะเขาเป็นนักคณิตศาสตร์มีคำว่าเขาเป็นตัวแปรถือว่าเป็นประโยคเปิดค่ะแต่ถ้าหากครูไก่แทนคำว่าเขาด้วยออยเลอร์ก็จะได้ประโยคใหม่เป็นออยเลอร์เป็นนักคณิตศาสตร์จากประโยคดังกล่าวเราสามารถบอกว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จได้ใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นประพจน์ทันทีสำหรับประโยคที่ว่าออยเลอร์เป็นนักคณิตศาสตร์ไปดูต่อกันค่ะท่านเป็นผู้นำศาสนามีคำว่าท่านเป็นตัวแปรก็ถือว่าเป็นประโยคเปิดค่ะถัดมาค่ะ x บวก3มากกว่า0มี x เป็นตัวแปรก็ถือว่าเป็นประโยคเปิดแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราแทน x ด้วยจำนวนสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์นะคะประโยคนี้จะกลายเป็นประพจน์ทันทีค่ะเพราะสามารถบอกค่าความจริงได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนั่นเองค่ะในทำนองเดียวกัน x ยกกำลัง2บวกด้วย 2x เท่ากับ0มี x เป็นตัวแปรก็ถือว่าเป็นประโยคเปิดค่ะอีกประโยคนึงนะคะดวงอาทิตย์เป็นบริวารของโลกสำหรับประโยคนี้เนี่ยเราสามารถบอกค่าความจริงได้ว่าดวงอาทิตย์เป็นบริวารของโลกเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะก็จะถือได้ว่าประโยคดังกล่าวนี้ไม่เป็นประโยคเปิดนะคะแต่จะเป็นประพจน์นั่นเองค่ะจังหวัดเชียงใหม่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยประโยคนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นประโยคเปิดนะคะเนื่องจากเราสามารถบอกได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะสำหรับประโยคนี้แล้วเป็นประพจน์นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยนะคะกำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์เท่ากับเซตของ0 1 2 3 4และ5ค่ะและ p of x แทนด้วย 2xลบด้วย1เท่ากับ5ให้ตรวจสอบว่า p of x ที่แทนด้วย 2x ลบด้วย1เท่ากับ5เป็นประโยคเปิดหรือไม่นักเรียนคงจำได้นะคะว่าประโยคเปิดคือประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธที่มีตัวแปรนะคะแล้วเมื่อแทนตัวแปรด้วยสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์แล้วจะได้เป็นประพจน์มาดูวิธีทำกันค่ะจาก p of x แทน 2x ลบด้วย1เท่ากับ5เราก็จะเลือกสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์มาแทนลงในสมการนะคะเช่นแทน x ด้วย3จะได้ p of 3แทนลงไปในสมการจะได้เป็น2คูณกับ3ลบด้วย1เท่ากับ5ซึ่งเป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงใช่ไหมคะถ้าเกิดเราแทน x ด้วย5จะได้ p of 5นะคะแทนเข้าไปในสมการก็จะได้เป็น
2คูณกับ5ลบด้วย1เท่ากับ5ซึ่งก็เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะหลังจากที่เราลองแทนสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์ลงไปในสมการ 2x ลบด้วย1เท่ากับ5จะเห็นว่ากลายเป็นประพจน์นะคะดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่า p of x ที่แทนด้วย 2x ลบด้วย1เท่ากับ5เป็นประโยคเปิดนั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับประโยคเปิดตอนนี้ครูไก่เชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถบอกได้แล้วว่าประโยคใดเป็นประโยคเปิดนะคะครูฝากให้นักเรียนทบทวนบทเรียนนะคะครูเป็นกำลังใจให้แล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ